ลาแห่งความหวังหรือผิดหวังช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองหรือความสูญเสียเราช่วยให้คุณทันกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนไหนของโลกถ้าโลกกับไทย PBS World เรานำโลกมาสู่ประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20 นาฬิกาทาง Facebook และ YouTube ของไทย PBS Worldตึงเครียดระลอกใหม่เรื่องทะเลจีนใต้ไมค์พอมเปโอประกาศการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนผิดกฎหมายจีนย้ำเป็นเรื่องของจีนและชาติในภูมิภาคปมเสียชีวิตนายกเทศมนตรีกรุงโซลเลขากล่าวหาถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศติดต่อกันหลายปีพบกับทั้งหมดนี้ได้ในทันโลกกับไทย PBS Worldสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับทันโลกกับไทย PBS World กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินและดิฉันดนยนาบุญนาคค่ะคุณดนยนาคะช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนสมรภูมิความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกิดขึ้นในหลากหลายมิติเลยนะคะใช่ค่ะตั้งแต่เรื่องของสงครามการค้าโควิด-19แล้วก็มาเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหัวเว่ยแล้วก็ทาง TikTok นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างแข็งกร้าวตรงไปตรงมาและเกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลจีนใต้ค่ะทางไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมีแถลงการฉบับยาวเลยนะคะบอกว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้จีนรู้สึกว่าจะต้องออกมาตอบโต้คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่ออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ค่ะซึ่งขณะนี้ก็กำลังกลายเป็นวิวาทะที่เกิดขึ้นระหว่างไมค์พอมเปโอทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศของจีนด้วยโดยไมค์พอมเปโอระบุว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นความพยายามของจีนเพื่อที่จะสยายปีควบคุมทรัพยากรธรรมชาตินอกชายฝั่งและพื้นที่เหนือหมู่เกาะทะเลจีนใต้ซึ่งก็คือการกระทำที่ผิดกฎหมายในแถลงการเนี่ยคุณไมค์พอมเปโอบอกว่าทั้งโลกจะไม่ยอมให้จีนอ้างว่าทะเลจีนใต้ก็คืออาณาจักรน่านน้ำของจีนสหรัฐจะยืนหยัดกับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมิตรประเทศอื่นๆเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินอกชายฝั่งซึ่งสอดคล้องกับหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนั่นก็เป็นแถลงการตรงไปตรงมาของไมค์พอมเปโอนะคะที่ต้องการจะระบุว่าการที่จีนไปสร้างกิจกรรมทำหมู่เกาะเทียมขึ้นมาเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วพยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ค่ะซึ่งการประกาศของไมค์พอมเปโอในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้พูดตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะเพียงแต่คล้ายๆกับติงติงจีนว่าก็จะต้องปฏิบัติตามปฏิญญาที่ให้การรับรองไว้กับองค์การสหประชาชาติในฐานะจีนก็เป็นชาติสมาชิกด้วยแล้วการออกมาประกาศของพอมเปโอส่งผลอย่างไรหมายความว่าเท่ากับเป็นการตอกย้ำนโยบายของสหรัฐอย่างชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะทำให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นตรงกับคำตัดสินของศาลโลกที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2016ที่ระบุว่าการกระทำของจีนที่พยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำที่ทะเลจีนใต้เป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลกันในระดับศาลโลกมาต่อเนื่องหลายปีขณะนี้ก็คงจะต้องจับตามองนะคะว่าแถลงการนี้จะหมายถึงท่าทีอย่างไรของสหรัฐต่อไปในกรณีทะเลจีนใต้จะเคลื่อนกำลังของสหรัฐเข้าไปปกป้องเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้หรือไม่ก็คงจะต้องติดตามท่าทีนับจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแบบนี้ค่ะสำหรับสภาพของทะเลจีนใต้ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะโดยตอนนี้ค่ะจีนเขาได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ 1.3 ล้านตารางไมล์บริเวณทะเลจีนใต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยของจีนและตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้สร้างป้องกันทางทหาร
ที่บริเวณเกาะหลายแห่งด้วยกันแต่พื้นที่โดยรอบเกาะและน่านน้ำของทะเลจีนใต้ก็มีหลายประเทศค่ะที่อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันค่ะการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเท่ากับการเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมทางการค้าการประมงและการสำรวจแร่ธรรมชาติขณะที่จีนยืนยันว่าทะเลจีนใต้เป็นของจีนมาหลายร้อยปีแล้วค่ะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันออกมาวิจารณ์แถลงการของนายโปเปโอโดยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ปราศจากเหตุผลและระบุว่าสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงและกฎหมายระหว่างประเทศและพยายามทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคดูเลวร้ายเกินความเป็นจริงและพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศอื่นๆค่ะเช่นเดียวกับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ก็ได้แถลงตอบโต้สหรัฐอย่างแข็งกร้าวเช่นเดียวกันค่ะเราไปฟังเสียงนายเจ้าลี่เจียนในเรื่องนี้ค่ะ当前在中国和东盟国家的共同努力下南海局势保持总体稳定向好发展在此形势下美国蓄意派重兵在南海有关海域进行大规模军演炫耀武力完全是别有用心美方的行径意在挑拨离间地区国家间关系推动南海军事化破坏南海地区和平与稳定国际社会特别是本地区国家对此看得清清楚楚เป็นท่าทีของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะที่ออกมาปรำปรามท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพยายามที่จะสร้างพันธมิตรกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพยายามที่จะกันเรื่องนี้ไว้บอกว่าเป็นเรื่องของจีนกับชาติพันธมิตรในอาเซียนหลายๆประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณดนยนาเพราะว่าเรื่องนี้ทางชาติในอาเซียนเองก็มีปัญหาเพราะว่าจากกรณีการประชุมอาเซียนแล้วไม่สามารถที่จะออกแถลงการได้เมื่อปี2012ในปีที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาเซียนเนี่ยกำลังถูกทำให้แตกแยกกันเพราะว่าเรื่องทะเลจีนใต้นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองของสหรัฐก็ระบุว่าการออกมาแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวเช่นนี้ของไมค์พอมเปโอเท่ากับการแสดงจุดยืนทางการเมืองของสหรัฐต่อกรณีทะเลจีนใต้ค่ะในเรื่องนี้เพราะว่าจากนี้ไปสหรัฐอาจจะต้องการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นและอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการที่จะเคลื่อนกำลังทางทหารเข้าไปเพื่อที่จะปกป้องทั้งเวียดนามและประเทศอื่นๆถ้าจีนเปิดแนวรุกคืบมากขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของปฏิบัติการทางทหารเหนือทะเลจีนใต้นะคะเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปก็จึงขึ้นอยู่กับสหรัฐค่ะว่าจะเดินหน้าอย่างไรแต่ท่าทีที่ออกมาแบบนี้ก็เท่ากับการทำลายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและจุดยืนของสหรัฐกับชาติในเอเชียจุดยืนของสหรัฐกับจีนกรณีทะเลจีนใต้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดกันไปอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เรื่องนี้ไปถึงศาลโลกที่กรุงเฮกเพราะว่าทางฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลจีนใต้นะคะได้นำเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกแล้วเป็นที่รับรู้อยู่แล้วว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคือพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐเมื่อทางศาลโลกตัดสินออกมาว่าการกระทำของจีนถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและไม่สามารถที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ได้ก็เป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ก็นำมาศาลต่อแล้วทำให้กลายเป็นเรื่องที่เปราะบางระหว่างฟิลิปปินส์จีนรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะสำหรับกรณีทะเลจีนใต้และที่ผ่านมาก็จะได้เห็นว่าทางจีนก็พยายามที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้างพื้นที่เกาะเทียมเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของบริเวณหน้าน้ำทะเลจีนใต้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงของอดีตประธานาธิบดีโอบามาในช่วงเวลานั้นกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยมีปฏิบัติการที่ลาดตระเวนอย่างเสรีบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อที่จะท้าทายการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนและกองทัพเรือของสหรัฐก็พยายามที่จะใช้วิธีรุกคืบในรูปแบบอื่นนะคะอย่างเช่นเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช้เรือรบ2ลำไปที่น่านน้ำของมาเลเซียเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร
ต่อต้านเรือของรัฐบาลจีนที่แล่นประกบเรือบรรทุกน้ำมันของมาเลเซียที่เข้าไปสำรวจแหล่งน้ำมันในบริเวณนั้นทำให้เห็นค่ะว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณดลยนาและหลายๆประเทศในอาเซียนก็ต้องการที่จะมีบทบาทเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะคุณณัฐาคะคือในขณะเดียวกันทาง Global Times สื่อจีนก็ได้ตีพิมพ์บทแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้นะคะว่าสหรัฐกำลังพยายามสร้างปัญหาบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อฉวยโอกาสจากสถานการณ์ในภูมิภาคโดยพยายามสร้างภาพว่าจีนคุกคามประเทศเหล่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นบทความที่ตีพิมพ์ก่อนที่นายไมค์โพมเปโอจะออกแถลงการซึ่งก็อาจจะแสดงท่าทีว่าสหรัฐเตรียมจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมหรือไม่และทำให้เรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องล่าสุดของการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองประเทศในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาสำหรับท่าทีของประเทศอื่นๆในวันนี้นะคะญี่ปุ่นก็ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนสหรัฐที่ประกาศว่าการกระทำของจีนผิดกฎหมายเรื่องทะเลจีนใต้และก็ยังชื่นชมว่าท่าทีของสหรัฐเท่ากับการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยค่ะคุณณัฐาคะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐก็สงวนท่าทีนะคะไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวเรื่องทะเลจีนใต้มากขนาดนี้แต่วันนี้เมื่อไมค์พอมเปโอออกมาพูดชัดๆก็คงจะต้องอ่านเกมทางการเมืองจากนี้ไปนะคะคุณดลยนาว่าสหรัฐจะเดินหน้าอย่างไรแล้วเมื่อวานนี้ในทันโลกกับไทย PBS ค่ะทางอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ได้มาร่วมรายการนะคะดิฉันก็ได้ถามเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้ว่าได้รับทราบหรือไม่ว่ากลายเป็นเรื่องเปราะบางไปแล้วสำหรับชาติสมาชิกอาเซียนและจีนมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรคะทะเลจีนใต้อยู่ตรงนั้นเป็นพันกว่าปีแล้วครับก่อนที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่ายูเอ็นอังโคลสเนี่ยรัฐบาลจีนในสมัยนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งก็ได้ขีดเส้น9เส้นในตรงนั้นซึ่งบอกว่าภายในนี้เป็นของจีนแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีและก็ทฤษฎีของกฎหมายยังไม่ได้ก้าวหน้าถึงเหมือนปัจจุบันนี้เราบอกไม่ได้ว่าอันไหนเป็นดินแดงของจีนอันไหนเป็นเขต EEZ ของจีนถ้าบอกว่าภายในนี้ของจีนหมดเลยแล้วในสมัยนั้นเนี่ยประเทศรอบๆยังไม่ใช่ที่เรียกว่าประเทศในปัจจุบันนี้นะครับบางที่ยังไม่ได้มีรัฐบาลกลางเหมือนปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากอันนี้เป็นปัญหาที่ตกค้างจากประวัติศาสตร์จีนถึงแม้จะเน้นสมบูรณภาพของดินแดนแต่ก็พร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศอาเซียนที่จะควบคุมสถานการณ์ซึ่งตอนนี้เราได้มีความเห็นพ้องต้องการระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน10ประเทศไปแล้วว่าเรามี2ช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือจีนกับอาเซียน10ประเทศทั้งหมด11ประเทศเนี่ยจะร่วมมือควบคุมสถานการณ์และก็เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคทะเลจีนได้แล้วอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับการขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดนเกี่ยวกับทะเลเนี่ยก็ให้จีนไปคุยกับประเทศที่เกี่ยวข้องโดยสันติวิธีอันนี้เป็นสองช่องทางที่เรากำลังใช้อยู่อันนี้เป็นความเห็นต้องการความเห็นพ้องกันระหว่างจีนกับอาเซียนไปทางอุปทูตจีนก็พยายามที่จะย้ำนะคะว่าจีนกับชาติอาเซียนเนี่ยเห็นตรงกันแต่ว่าถ้าถามอาเซียนดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คำตอบเดียวกันหรือไม่นะคะคุณดลยนาคะใช่แล้วค่ะคุณณัฐฐาคะแต่พอมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆฝ่ายให้ความสนใจก็คือจากกรณีการเสียชีวิตของนายกเทศมนตรีของกรุงโซก็คือนายพักวอนซุนนะคะซึ่งก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวนะคะว่ามีอดีตเลขาหญิงของนายกเทศมนตรีคนนี้ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยคาดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งอดีตเลขาหญิงคนนี้นะคะออกมาเปิดเผยว่าถูกพักวอนซุนล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลานานถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะคุณณัฐาค่ะเรียกว่านานมากนะคะสำหรับการถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งพอพูดถึงนายพักวอนซุนแล้วเนี่ยเป็นนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้และหลายฝ่ายก็เชื่อว่าเขาอาจจะเป็น
ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปต่อจากนายมุนแจอินด้วยนะคะซึ่งการเสียชีวิตของเขาก็เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ถูกอดีตเลขานุการสาวแจ้งความเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศค่ะและจากข่าวนี้เองค่ะขณะนี้ก็มีผู้ลงชื่อกว่า 500,000 รายแล้วนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกงานศพที่จะจัดให้นายพักวอนซุนเป็นเวลา5วันด้วยกันค่ะค่ะก็มีการพยายามเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะในการแถลงข่าววันนี้ค่ะทีมทนายของอดีตเลขาที่ออกมากล่าวหาพักบอนซุนว่าเขาล่วงละเมิดลูกความของเขาเป็นเวลา4ปีเนี่ยเธอบอกว่านายกเทศมนตรีพักบอนซุนส่งภาพของเขาที่สวมกางเกงในเพียงตัวเดียวให้เธอและเรียกเธอเข้าไปในห้องนอนของเขาในสำนักงานและขอให้เธอกอดเขานะคะก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอก็ร้องเรียนไปยังศาลาว่าการกรุงโซลแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับและเธอบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าจะย้ายแผนกไปแล้วและเธอก็ออกมาอธิบายว่าจริงๆควรจะยื่นเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วและผู้กล่าวหาก็คือตัวเธอเองเนี่ยคิดว่าถ้าทำแบบนั้นก็คงจะไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองแบบตอนนี้และเธอบอกว่าถูกตำรวจสอบสวนทั้งคืนหลังจากเข้าแจ้งความแล้วก็ตกใจมากเมื่อได้ยินข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าเก่าคำว่าการตายเธอบอกนะคะว่าคำว่าการตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะพูดถึงได้แม้จะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมันน่าผิดหวังมากแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะจากไปแล้วนะคะคือจริงๆแล้วก็คงอยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในฐานะที่เธอเป็นผู้เสียหายจากคดีด้วยใช่แล้วค่ะคุณณัฐฐาคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ลงชื่อนะคะต่อต้านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถามว่าต่อต้านอย่างไรก็คือมีคนไปลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกงานศพที่จะจัดให้เขาซึ่งก็มีคนที่ลงชื่อแล้วนะคะกว่า 560,000 รายด้วยกันนะคะบนเว็บไซต์ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นที่ที่คนนิยมไปริเริ่มโครงการรณรงค์ต่างๆด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ศาลในกรุงโซลปฏิเสธไม่ออกคำสั่งยับยั้งการจัดงานศพอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนออกมารวมตัวแสดงความสนับสนุนนายกเทศมนตรีผู้ล่วงลับถึงแม้ว่าวันที่จัดงานศพก็จะฝนตกหนักก็ตามงานศพในวันดังกล่าวก็มีการถ่ายทอดสดให้ชมออนไลน์ด้วยนะคะแต่ก็มีการจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีแค่เพียง100คนเท่านั้นค่ะโดยต้องรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะถามว่าใครคือนายพักวอนซุนนะคะก็เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซลทั้งหมด3สมัยด้วยกันค่ะโดยได้รับเลือกครั้งแรกเมื่อปี2011และเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเขาก็ได้รับเลือกเป็นสมัยที่3และก็ถือเป็นสมัยสุดท้ายด้วยนะคะโดยเขาสังกัดพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรคเดียวกับประธานาธิบดีมูนแจอินค่ะซึ่งในพรรควอนซุนก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีใต้ต่อจากมูนแจอินซึ่งกำลังจะหมดวาระในปี2565ค่ะสำหรับประวัติของนายพรรคก่อนที่จะเป็นนายกเทศมนตรีเขาก็เคยเป็นทนายความที่สร้างชื่อจากการว่าความชนะคดีล่วงละเมิดทางเพศคดีแรกของประเทศต่อมาเมื่อมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเขาก็ยังแสดงบทบาททนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและการทุจริตในเกาหลีใต้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าใครยังจำกันได้เมื่อปี2017เขาก็เคยออกมาปะทะกับนางพักคึนเฮประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้อย่างเปิดเผยสนับสนุนผู้คนนับล้านที่ออกมาประท้วงขับไล่เธอออกจากตำแหน่งในกรณีทุจริตจนเมื่อเดือนเมษายน2018พักคึนเฮก็ถูกศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุก24ปีจากความผิด16ข้อหาเกี่ยวกับงานทุจริตนั่นเองค่ะค่ะเมื่อนายพักกวนซุนจบชีวิตลงแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดจากข้อกล่าวหาของทางอดีตเลขานุการของเขาได้นะคะค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะคุณดนยนาบุญนาคดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ